สิกขาบทที่11ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปริวาสิกะฉันทะณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชคฤห์ถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีทุลละนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลละนันทาบวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปริวาสิกะฉันทะในสิกขาบทที่11นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ6สมุฏฐานเกิดด้วยสมุฏฐาน3สมุฏฐานละ